นี่คือการจำลองเหตุการณ์การพูดโดยใช้ I you they message เมื่อคุณแม่เพิ่งรู้ว่าลูกมีปัญหาที่โรงเรียนทั้งที่ปัญหาเกิดขึ้นนานแล้วเดี๋ยวลองมาฟังกันครับI message แม่รู้สึกเสียใจที่แม่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนไหนลองเล่าให้แม่ฟังสิว่าเรื่องมันเป็นยังไง You message แกทำแบบนี้ทำไมฮะมีปัญหาทำไมไม่รีบบอกถ้าลูกกลับบ้านดึกทำไมถึงกลับบ้านดึกแบบนี้ไปทะเลถลายที่ไหนมาบ้านช่องไม่รู้จะกลับ Day messageเด็กคนอื่นที่เขาเกิดปัญหาแบบนี้ใครๆเขาก็บอกพ่อบอกแม่ทั้งนั้นน่ะทำไมไม่เป็นเหมือนเด็กคนอื่นเขาฮะยายบอกว่าแกน่ะกลับบ้านดึกทุกวันเด็กคนอื่นไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอ่ะลูกเพื่อนแม่ก็ทำได้ทุกคนไม่เห็นมีใครสอบตกสักคนทั้งหมดที่แสดงมาคิดว่าเด็กๆจะรู้สึกดีเมื่อได้ยินแบบไหนครับ I message ครับครับเพราะมันมาจากความรู้สึกของคนพูดคนพูดเป็นคนรับผิดชอบคำพูดไม่โทษคนอื่นพอลูกฟังแล้วเขาก็จะรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่เขาจะไม่รู้สึกว่าโดนจับผิดเปรียบเทียบเสียใจจนปิดกั้นความหวังดีของเราเอาแต่เล่นเกมไม่รู้ไปทำอย่างอื่นบ้างเลยหรือบุ๊กเด็กคนอื่นไม่เห็นเล่นเป็นบ้าเป็นหลังแบบนี้เลยอ่ะจะเล่นอะไรกันนักกันหนาฮะบุ๊กเล่นมันเข้าไปเกมเนี่ยฮะเล่นแล้วไม่ได้อะไรยิ่งเล่นก็ยิ่งโง่ฮะโตขึ้นจะไปทำมาหากินอะไรวันๆเอาแต่เล่นเกมแบบเนี้ยแล้วจะตามคนอื่นก็ทันไหมฮะอนาคตเนี่ยจะเป็นใหญ่เป็นโตกว่าเขาไหมฮะบุ๊กบุ๊กแม่ถามทำไมไม่ตอบฮะบุ๊กใจเย็นๆก่อน